สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปอาคาสะนะครับจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนาะตามที่น้องๆขอกันเข้ามานะครับน้องๆขอกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับซึ่งขนาดว่าพี่จุนเนี่ยวาดทุกวันเนาะก็ยังวาดให้ไม่ทันเลยนะครับนะครับก็จะวาดค่อยๆทยอยวาดให้นะครับใจเย็นนะครับก็ต้องต่อคิวกันเนาะใครขอมาก่อนเนาะนะครับเริ่มแรกนะครับให้น้องๆวาดโครงหน้านะครับพี่จุนก็จะพิจารณาเนาะว่ารูปไหนที่ควรจะเอามาวาดเนาะนะครับสมควรจะเอามาสอนวาดเอามาวาดนะครับเดี๋ยวคิดพิจารณาไปนะครับน้องก็ขีดมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับก็เป็นส่วนโค้งเนาะนะครับโค้งหน่อยนะนี่ขีดมาอย่างนี้นะครับตรงโค้งนะครับพี่จุนก็เคยวาดไปแล้วเนาะอาคาสะนะครับนะครับน้องๆก็ไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้นะครับเดี๋ยวพี่จุนจะเอาเพลย์ลิสต์เนี่ยมาติดไว้ท้ายคลิปนี้นะครับนะครับคลิปเพลย์ลิสต์ดาบพิฆาตอสูรนะครับทั้งหมดนะครับนี่เอามาติดไว้ในท้ายคลิปนี้แล้วก็น้องๆก็สามารถที่จะนะครับเข้าไปค้นหาดูได้นะนี่โครงหน้านะครับสำคัญมากนะครับก็ขอให้วาดแบบใจเย็นๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงหน้าเนาะพี่ถึงก็จะให้น้ำหนักเส้นนิดนึงนะครับจริงๆการให้น้ำหนักเส้นเนี่ยไม่ได้ให้น้ำหนักเส้นอย่างเดียวนะครับเราทำให้เส้นมันเรียบด้วยเนาะนะครับปรับให้เส้นมันเรียบจะได้ดูสวยๆนะครับในการวาดนะครับหน้าตาโครงหน้าตัวการ์ตูนเรื่องนี้เนาะพี่ถึงว่ามันก็คล้ายๆกับทันจิโร่เนาะเกือบทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นเลยเนาะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นลายมือของเขานะครับของนักเขียนแล้วน้องๆขีดตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้จะเป็นหน้าผากนะครับให้น้องๆขีดขึ้นมาเราจะวาดในส่วนของโครงหน้าก่อนเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าผากแบบนูนๆนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวถ้านะครับมีโอกาสนะครับก็จะวาดเต็มตัวเนาะเอามาสอนวาดกันเนาะแบบเต็มตัวอาคาสะเนี่ยนะครับตอนนี้พี่จุนคิดว่าถ้ายังไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยวาดอย่างนี้ไปก่อนนะครับนี่มันอาจจะต้องใช้เวลานานเนาะอันนี้ก็เป็นด้านหูเขานะครับคราวนี้ให้น้องๆ นะครับมาตรงนี้นะครับตรงช่วงนี้นะให้ขีด ขีดเป็นหูเขานะครับนะครับนี่นะครับแล้วขีดลงมานะครับนี่พี่จุนดูยังดูไม่ถึงนะครับถึงตัวละครพวกนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนก็จะค่อยๆวาดนะครับนี่พอขีดตรงช่วงนี้เสร็จนะครับช่วงหูเนาะเราก็ทำซอกหูเนาะขีดมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขีดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะวาดให้ครบนะครับทุกตัวละครนะก็วาดไปเยอะแล้วนะครับสอนวาดไปเยอะแล้วดาบพิฆาตอสูรเนี่ยแต่จะอาจจะยังไม่ครบเนาะจะค่อยๆทยอยวาดนะครับนะครับน้องๆที่ขอนะครับขอให้รอด้วยนะครับเพราะว่ามีน้องๆขอกันมาเยอะนะครับบางคนก็ขอมานานแล้วเนาะยังไม่ได้วาดให้นะก็จะพยายามนะครับพยายามวาดให้นะครับขอให้สอนวาดนะครับพี่จุนก็วาดให้ทุกคนแหละพยายามจะวาดให้ทุกคนแหละถ้าคิดว่ามันน่าจะเอามาวาดนะครับนี่ครับตรงส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดนะครับดูขนาดนะครับขนาดให้มันเท่ากันเนาะนะครับตรงส่วนโครงหน้านะครับคราวนี้ก็จะเป็นใบหูเนาะให้น้องๆดูลักษณะใบหูนะครับข้างนี้กับข้างนี้ให้เท่ากันนะครับนี่ครับอยู่ในลักษณะความเสมอกันนะหูข้างนี้ก็จะใหญ่นะครับเพราะว่าเขาหันนะครับหันข้างเห็นไหมครับก็ทำโค้งนะครับทำโค้งมานะครับก็เรื่องนี้คงจะวาดอีกหลายตัวเลยแหละหรืออาจจะบางทีอาจจะวาดซ้ำด้วยนะถ้าเจอสภาพที่สวยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของดาบพิฆาตอสูรนะครับก็จะมีทุกตัวนะครับทุกภาพหรือที่เกี่ยวกับสอนวาดแสดงวิธีการวาดนะครับดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่นะครับ
เดี๋ยวคงมีการวาดเซนอิสึอีกนะครับอาจจะวาดอีกเพราะว่าพี่จุนก็เจอแล้วเจอภาพสวยๆแล้วนะครับแต่อาจจะแบบว่าจะวาดทั้งตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นซอกหูนะครับน้องๆค่อยๆขีดนะครับเวลาขีดนะครับให้ขีดเป็นเส้นไปก่อนเนาะแล้วค่อยมาย้ำเส้นนะในซอกหูนะครับให้น้ำหนักเส้นย้ำเส้นนะครับนี่ก็ขีดนะครับค่อยๆขีดตามไปนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นซอกหูเนาะนะครับก็วาดไปนะครับตามนี่เห็นไหมครับตัวเนี้ยน้องขีดไปลักษณะแบบนี้โค้งเข้ามานะครับน้องๆคนไหนที่ชอบวาดนะครับก็วาดตามนะครับคนไหนที่ชอบดูก็ดูนะครับคนที่ชอบดูก็มีนะมีเยอะอันนี้ก็จะเป็นซอกหูนะครับแล้วก็ขีดนะครับเป็นเหมือนแรงเงาเนาะเบาๆนะครับนี่น้องๆที่ชอบดูก็มีเยอะเนาะดูเฉยๆเนาะไม่ได้วาดนะครับคราวนี้เรากำหนดตรงนี้แล้วเราก็จะทำตรงส่วนของหน้าผากนะครับใบหูเนี่ยได้แล้วใช่ไหมนะครับเราให้น้องๆขีดมานะครับตรงนี้ขีดเส้นลงมาผมเขาก็จะออกสีชมพูไหมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะระบายสีหรือเปล่าเนาะดูเวลาก่อนนะครับนี่ก็ขีดมานะครับพี่จึงก็พยายามนะครับไปช้าๆเนาะนะครับน้องๆก็ขีดมาเป็นแหลมๆนะครับเป็นแหลมๆนี่นะครับก็จะเป็นช่วงผมตีนผมเขานะครับนี้เสร็จแล้วเรามาทำช่วงคอกันนะครับก็ขีดเส้นลงมานะครับแล้วคราวนี้ก็ขีดตรงๆลักษณะคล้ายๆเส้นตรงๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบปีศาจนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นปีศาจอะไรเนาะลืมชื่อไปแล้วปีศาจแสงจันทร์ปะเนาะนะครับนี่ก็ขีดนะครับเป็นคอส่วนของคอนะครับก็วาดแค่นี้แหละความยาวของรูปนะครับนี่นะครับนี่ก็ทำให้มันเรียวๆเนาะปรับให้มันเรียวๆเนาะตรงนี้นะครับจะได้สวยๆนะนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาวาดตรงส่วนของหน้าผากกันก็ขีดนะครับขีดตรงเส้นนี้นะครับแล้วก็ขีดเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าตีนผมนะครับนี่ไม่ให้คำหยาบนะเป็นนะครับเป็นคำเรียกนี่ขีดนะครับเป็นแหลมๆนะ นะครับก็ค่อยๆวาดไปนะครับน้องๆครับไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับวาดด้วยดินต่อถ้าวาดผิดก็ให้ลบนะครับถ้าชอบรูปนี้ก็วาดบ่อยๆเนาะก็จะได้เก่งเนาะเรื่องนี้ฮิตมากเลยเนาะพี่ชุนว่านะตอนนี้ฮิตมากเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับคนไทยก็คงจะฮิตด้วยแหละนะครับนี่น้องๆก็ขีดมานะครับค่อยๆขีดค่อยๆไล่มานะครับนะครับค่อยๆไล่มาเราไม่ต้องไปรีบอะไรนะครับนี่นะครับขีดนะครับตรงผมเขาก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับพี่จุนเนี่ยกลัวเสียงหายนะครับ ขออภัยนะครับเจ็บคอนะครับนี่ขีดอย่างนี้นะครับตรงใต้คอเนาะนี่แล้วก็ขีดให้เส้นหนาๆหน่อยนะครับนี่แล้วตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็ขีดนะครับเป็นเส้นตรงคอเนาะขีดติ๊กหน่อยนะครับเป็นร่องรอยนะครับสวยแล้วนี่ก็จะเป็นแสงเงาแต่ไม่ได้ถมดำเนาะแสงเงาก็คือวาดนะครับเห็นไหมขีดเป็นเส้นๆใต้คอนะครับการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยวาดง่ายนะครับน้องๆก็เอามาวาดกันก็จะดีนะครับส่วนมากน้องๆจะชอบดูพวกลายสักนะครับแล้วก็คาบุกินะครับพวกลายไทยเนี่ยนะครับชอบดูกันมากเลยนะครับวาดเท่าไหร่ก็นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆสอนวาดไปอีกนะครับก็
ก็บอกแล้วนะครับช่องพิจุนวาดทุกอย่างนะครับถ้าน้องๆไม่ขอมาเนี่ยพี่จุนอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้ก็ได้เนาะการ์ตูนเรื่องนี้นะครับเนื้อขีดนะครับตรงไททอยเนาะนะครับพี่จุนก็วาดไปเรื่อยๆนะครับช่องนี้ก็จะอยู่ประมาณอีก100ปีนะครับ นะครับถ้าพี่จุนไม่เดสโมเล่ซะก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ขีดนะครับนี่นะครับในความสำคัญของการทำช่อง YouTube นะครับก็คือนะครับทำต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวพี่จุนชอบวาดอยู่แล้วแหละมันก็ไม่ได้คิดว่ามันลำบากอะไรนะครับแล้วก็เวลาวาดเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลานานมากนะครับน้องๆครับมันไอเวลาที่ใช้นานเนี่ยก็คือเวลาที่โหลดนะครับแล้วคราวนี้ให้น้องๆ นะครับมาทำตรงนี้นะครับเซตรอบคอเขานะครับนี่จากตรงนี้นะพี่จุนก็ใช้ปากกาอย่างนี้เลยเพราะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเราก็ทำเนาะอันนี้ขีดลงมานิดนึงนะครับเขาก็เป็นปีศาจเนาะใช่ปีศาจไหมนะครับหน้าตาอย่างนี้แปลงร่างได้อย่างนี้ถ้าไม่ให้ปีศาจแล้วก็จะเป็นอะไรนะครับก็ขีดนะครับตัวเนี้ยเขาก็จะมีน้องๆก็คงที่รู้จักตัวละครตัวนี้ก็คงจะรู้แหละมันคืออะไรนะแต่พี่จุนเนี่ย อาจจะไม่รู้เนาะนะครับนี่ก็ขีดนะครับตรงคอเขาก็จะมีคล้ายๆนะครับขีดตรงนี้ก็เป็นเส้นเนาะเส้นตรงนี้นะครับ นี่ก็ขีดนะครับขีดไปเลยแต่ก็ไม่เอาเยอะเนาะนะครับไม่เอาเยอะหรอกนะครับเพราะเราจะวาดกันตรงช่วงใบหน้าเนาะนี่ขีดนะครับอย่างนี้ก็ตกแต่งนิดนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับดูช่วงนี้เนาะเป็นช่วงไหลขีดอย่างนี้ติ๊กมานะครับให้มันแบบเรียบๆหน่อยนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นช่วงตรงนี้อีกหน่อยเว้นตรงนี้นิดนึงนะครับขีดไปนะครับแล้วก็เป็นรอยเนาะเป็นรอยตรงนี้ติ๊กนะครับอันนี้ก็แหลมๆหน่อยอันแค่นี้นะครับนี่เราก็จะมาทำส่วนของทรงผมกันนะครับให้น้องๆไล่กันมานะนี่เห็นไหมขีดแหลมๆอย่างนี้นี่ก็ขีดแหลมๆเนาะนะครับขีดแหลมตัวนี้ขีดอีกโค้งนะครับแล้วก็แหลมๆเนาะนะครับให้มีความหนานิดนึงตรงผมนะครับปลายแหลมๆเนาะนะครับแล้วก็ไล่ทรงจริงๆผมเนี่ยมันก็ต้องเป็นทรงเนาะน้องๆก็ดูนะครับดูให้เป็นทรงเนาะเห็นไหมก็ขีดนะครับขีดไล่ตามมานะครับอย่างคนเขียนเนี่ยเขาอาจจะคนวาดการ์ตูนเรื่องนี้เนาะเขาแบบว่าเขาก็อาจจะเห็นแบบทรงผมนะครับลักษณะนี้ก็เขาก็จะวาดเร็วเนาะวาดง่ายเขาถ้าวาดบ่อยๆเนาะอย่างเรามันอย่างเรากันไม่ค่อยได้วาดใช่ไหมครับมันก็อาจจะวาดช้าหน่อยนี่ครับตรงผมเนาะนี่พี่จุนก็จะค่อยๆนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับให้น้ำหนักนิดนึงนะครับกลัวมือบังที่สุดเลยครับ นะครับกลัวมือบังมากเลยเนาะจนกลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าวาดก็กล้ากลัวนะครับตัวพี่จุนเนาะอย่างน้องๆไม่มีปัญหาแล้วครับคนชมนะครับนี่ก็วาดนะครับก็ไล่มาเนาะก็เสริมมาผมเขาก็จะเป็นแหลมๆเนาะนะครับน้องๆครับผมเขาจะแหลมๆอ่ะเดี๋ยวให้น้ำหนักตรงหูหน่อยดูแล้วเคืองตาเนาะอย่าลืมนะตรงนี้นะครับน้องๆครับทำให้มันโค้งๆหน่อยเนาะน้องๆก็ปรับให้มันโค้งๆหน่อยอันนี้พี่ถึงก็ให้น้ำหนักนะครับน
ะครับคราวนี้มาถึงตรงนี้นะมันถึงไหนแล้วนี่ก็ถึงที่ตรงนี้โค้งนิดนึงนะครับทรงผมก็นะครับเป็นผมสั้นๆเนาะนี่ขีดมาพอขีดตรงนี้เสร็จนะครับก็ขีดตามพี่จุนไปนะครับทีละขั้นตอนมันก็จะถ้าน้องๆวาดตามพี่จุนทีละขั้นตอนมันจะวาดง่ายนะครับนะครับอย่าไปกลัวนะครับถ้าดูแล้วเห็นว่ามันวาดได้เนี่ยควรจะหยิบปากกาดินสอมานะครับนะครับกระดาษปากกาเนี่ยเอามาเลยไม่ต้องไปกลัวนะครับเราไม่ได้ไปทำข้อสอบนะครับไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครนะครับเราวาดเพราะว่าเรามีความสุขถ้ามันจะนี่ครับถ้ามันจะวาดออกมาไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราก็มีนะครับเราก็มีครั้งต่อไปเราสามารถวาดได้อีกนะครับฝึกวาดได้อีกนี่พี่ถึงก็ปรับเส้นเนาะน้องๆก็ปรับด้วยนะก็คือให้เกิดความหนาด้วยแล้วก็เกิดให้เส้นเรียบด้วยเนาะนะครับอันเนี้ยผมตรงเนี้ยน้องๆก็ไล่มานะครับเป็นเส้นซ้อนเนาะนี่เห็นไหมนะครับถ้าเราเห็นน้องๆดูนะครับถ้าเราเห็นโดยรวมแล้วเป็นทรงแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ยากนะครับใช่ไหมครับ เพราะเราเห็นแล้วแหละว่าเขาเป็นทรงลักษณะแบบนี้เนาะนะครับน้องๆก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับให้พยายามไล่ให้มันนะครับเป็นทรง นะครับไล่ให้มันเป็นทรงนี่แล้วขีดนะครับใช่ไหมครับนี่เราก็ไล่ให้มันเป็นทรงไปนะครับนี่ก็ขีดตรงนี้นะครับนี่ขีดสองขีดนะครับเวลาวาดทรงผมเนี่ยให้ดูทรงนะครับให้สำคัญที่ทรงนะครับไอ้เส้นพวกนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับให้เราดูว่ามันทรงมันอยู่ประมาณแค่ไหนนะครับนะครับเอาไว้อย่างน้อยเอาให้ใกล้เคียง นะครับนี่แล้วขีดตรงนี้นะครับแล้วขีดอย่างนี้ไปเห็นไหมนะครับค่อยๆไล่ไปแต่พี่ชุนก็ไม่ได้ให้น้ำหนักเส้นเนาะน้องๆก็นะครับขีดไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปที่จะต้องให้น้ำหนักเส้นเพราะว่าจะมันจะได้ดูดูสวยนะครับดูมีมิติหน่อยอันนี้เนี่ยดูนะครับน้องๆครับดูระยะห่างนะครับเวลาวาดดูระยะห่างของผมนะครับนี่อย่าให้มันห่างเกินไปเนาะให้ดูด้วยสังเกตดูด้วยเวลาวาดเป็นนักวาดที่ดีนะครับก็ดูระยะห่างนะครับภาพก็จะคุมอยู่เนาะคุมโดยภาพโดยรวมอยู่นะครับนี่ครับถ้าพี่จุนวาดทั้งตัวเนี่ยน้องๆจะเห็นกันไม่ชัดเนาะนะครับน้องๆที่ดูในโทรศัพท์เนาะใช่ไหมครับพี่จุนก็เลยพยายามจะไม่ค่อยอยากจะวาดทั้งตัวนะครับนี่ภาพเดี๋ยวพี่จุนจะสอนวาดหนุมานนะครับไม่ให้เต็มตัวนะครับวาดแค่ใบหน้าเนาะอีกนะครับผมมีภาพที่จะวาดอยู่แล้วนะครับตอนนั้นแสดงวิธีการวาดเนาะก็น้องๆก็ดูกันไป 20,000 กว่าครั้งเนาะแต่แสดงเฉยๆนะครับก็อาจจะไม่เข้าใจกันเนาะสำหรับคนที่ชอบลายไทยเนาะอาจจะไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวพี่จุนก็จะสอนวาดนะครับแล้วก็คุดก็อาจจะวาดทั้งตัวเนาะขอดูก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะนะครับมีน้องๆขอกันมาเยอะมากนะครับขณะพี่จุนวาดทุกวันในอย่างที่บอกไปนะครับยังวาดให้ไม่ทันนะครับขอกันมาทุกวันเลยวันหลายภาพนะครับเดี๋ยวพี่จุนต้องทยอยนะครับใครขอมาก่อนอะไรก็ต้องดูนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่าควรจะเอามาวาดดีไหมควรจะเอามาสอนดีไหมนะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าจะวาดทุกภาพเนาะอันนี้นะครับทำเริ่มแหลมไปพี่จุนก็จะให้ น้ำหนักเส้นนะครับน้องๆก็วาดต่อไปเลยครับนะครับเดี๋ยวพี่จุนจะให้น้ำหนักเส้นนะครับอาจจะได้มองกันชัดๆนะครับอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นนะครับพอให้น้ำหนักเส้นเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นนะครับช่วงผมเขานะครับก็ขีดมานะครับ
ช่วงผมนี่ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่มันอาจจะเยอะนะนี่ซึ่งเป็นปกตินะครับของการ์ตูนนะครับการ์ตูนลักษณะแบบนี้เนาะนะครับให้น้องๆดูที่ว่ามันเป็นทรงไหมของน้องๆ นะครับดูคุมขนาดนะครับมันเป็นทรงไหมกับทรงผมนะครับภาพนี้ก็นะครับตรงช่วงทรงผมนี่ก็จะเสร็จแล้วนี่ก็ขีดนะครับขีดเขาก็จะเป็นทรงผมแบบนี้นะครับขีดไปนะครับขีดไปนะครับ นี่นะครับก็ให้น้ำหนักเส้นก็คือนะครับคือจริงๆก็คือการให้รายละเอียดนะครับเห็นไหมขีดแหลมๆนะครับน้องขีดไปเลยครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะผิดหรืออะไรนะครับขอให้ขีดตามพี่จุนนี่แหละนะง่ายที่สุดละคือขีดไปเลยใกล้เคียงเอาใกล้เคียงก็พอนะครับนะครับพี่จุนก็จะค่อยๆวาดไปเนาะครบแล้วครบแล้วนะเอาแค่นี้แหละทรงผมนะครับให้น้ำหนักเส้นหน่อยนี้เราก็จะมาวาดต่อตรงนี้พี่ยืนตกแต่งนิดหนึ่งแค่นี้แหละตกแต่งเส้นให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับเดี๋ยวจะเตลิดนะครับเพราะว่าไม่อยากจะยกกล้องขึ้นนะครับถ้าวาดมากไปกว่านี้เนาะคราวนี้ก็ขีดนะครับเป็นร่องรอยตรงนี้นะครับก็ให้น้ำหนักเส้นหน่อยคราวนี้ก็จะวาดในส่วนของปากนะครับนะครับปากให้น้องๆดูนะครับอยู่ประมาณช่วงนี้ใต้ใบหูนะครับปากเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะทำโค้งนะครับทำโค้งมานะครับนี่น้องๆวาดด้วยดินสอเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเย็นเลยนะครับพี่จุนวาดด้วยปากกาเนี่ยนะครับก็จะยากนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วขีดคือที่วาดด้วยปากกาก็ต้องการให้ชัดเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ชัดนะครับแล้วก็ไม่พี่จุนไม่ร่างผ้าเพราะว่าอัวน้องๆจะไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นเพราะดินสอเนี่ยมันมีคาร์บอนเนาะนะครับจะทำให้น้องๆเนี่ยมองกันไม่ชัดนะครับก็คือวาดสดอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับเอาสดๆเลยนะครับจะก็ต้องใช้สมาธิเนาะแต่ส่วนมากเวลาสอนวาดไม่มีสมาธิหรอกครับเพราะว่าน้องๆก็เห็นอยู่ต้องพูดต้องอธิบายนะครับสมาธิเตลิดหมดแล้วแหละนะนี่คางนะครับน้องๆดูนะครับขีดตรงเนี้ยเป็นแง่งนะครับเป็นรูปอย่างนี้เนาะทำไมเราถึงวาดปากก่อนเพราะว่าเรามองออกอยู่แล้วนะครับน้องๆครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเนาะให้น้องๆ นะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จุนย้ำเส้นเนาะกลัวมันขนาดว่าด้วยปากกาเนาะพี่จุนก็กลัวว่าจะยังไม่ชัดนะก็ชัดนะครับน้องๆก็คงจะพอเห็นคราวนี้เขาก็จะเป็นเขี้ยวแล้วก็ขีดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วตรงนี้ก็ขีดต่อมาเนาะพี่จุนก็แปลกใจเนาะภาพการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันง่ายนะครับคิดว่าไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยวาดที่พี่จุนสอนวาดลายไทยเนี่ยก็วาดกันได้นะครับที่คอมเมนต์มานะลายไทยนี่ยากกว่าเป็นเยอะนะครับแล้วน้องๆก็ขีดนะครับให้น้ำหนักตรงนี้เห็นไหมขนาดลายไทยยังวาดตามกันได้นะครับแล้วการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยพี่จุนคิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากสำหรับน้องๆนะครับก็หัดวาดหลายแบบนะจะได้เหมือนพี่จุนคือวาดทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้านะครับนี่ให้น้ำหนักเส้นตรงนี้เนาะอยากจะให้วาดนะครับหลายแบบทั้งลายไทยทั้งการ์ตูนนะครับนี่เราก็จะได้ในส่วนของตรงนี้บ่าหน่อยนะครับใส่ไปหน่อยนะครับคราวนี้ก็จะมาส่วนที่
น้องๆจะมองกันว่าเป็นจมูกนะครับให้น้องๆยกขึ้นมานะครับตรงนี้ระยะห่างเนาะนี่ขีดอย่างนี้ก่อนแล้วขีดโค้งขึ้นมานะครับเป็นจมูกจมูกเขาก็เล็กๆนะครับเป็นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะเนาะนะครับนี่ขีดในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้ตรงนี้เสร็จนะครับก็ขีดตรงนี้โค้งนะครับขอให้ไปเรื่อยๆนะครับน้องๆครับอย่ารีบนะครับวาดแบบเรื่อยๆไปเปื่อยกันนะครับไม่ทันก็กดหยุดเนาะแล้วคราวนี้น้องๆดูเส้นนี้เนาะจากตรงนี้เนาะขีดมาขึ้นมานิดนึงนะครับให้น้ำหนักแล้วก็ขีดซอยนะครับซอยเป็นตรงเส้นตรงๆเป็นเงาคล้ายๆเงาตรงจมูกนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนี้พี่จุนก็จะขออนุญาตนะครับพี่จุนก็จะนะครับขีดตรงนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าผากเลยไหนๆก็วาดตรงนี้แล้วเนาะนี่นะครับก็จะเป็นเส้นนะครับเส้นตรงจมูกน้องๆก็วาดตามนะครับนี่พี่จุนก็กลัวจะใช้เวลามากเนาะวาดอย่างนี้เลยโค้งนะครับโค้งนี่ก็จะเป็นลักษณะตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จุนก็ต้องปรับเส้นเนาะเพราะว่าหัวปากกามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับหัวปากกาใหญ่ก็ทำให้บังคับเส้นยากนะครับนี่มันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าพี่จุนก็จะปรับเส้นเนาะนี่นะครับเห็นไหมการเราก็ใช้ปากกานี่ครับตัดเส้นให้มันคมยังไงเห็นไหมตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมตรงนี้เราก็จะมาอย่างนี้นะคราวนี้เอาละนะครับก็จะไปต่อตรงช่วงคิ้วให้น้องๆขีดตรงนี้นะนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะยกระดับนะครับตรงนี้ขีดขึ้นนะครับก็จะเป็นช่วงวางคิ้วเนาะเราวาดอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับกำหนดนะครับอันนี้พี่จินย้ำเส้นเนาะอ่ะเราก็จะกำหนดตรงนี้เพื่อที่เราจะได้รู้นะนี่ก็ขีดติ๊กเนาะเป็นนิ้วรอยนะครับกำหนดตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะวางคิ้วตรงลักษณะแบบไหนการวางคิ้วตัวนี้นะก็ให้ดูนะครับขีดขึ้นมาแล้วก็เหลี่ยมนะครับนี่คิ้วเขาจะยาวๆเนาะแล้วก็ทำโค้งนะครับทำโค้งเห็นไหมเห็นปลายไหมปลายมันจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วคราวนี้ให้น้องๆขีดตรงนี้ขึ้นมาพอแล้วนะครับแล้วก็มาปรับเส้นกันนะครับปรับเส้นให้เรียบแล้วก็ปลายให้แหลมนะครับปลายก็ต้องให้แหลมนะนี่พี่ชินก็จะทำเห็นไหมเส้นเดิมนะครับที่เราขีดหลังจากนี้ให้ขีดอย่างนี้ทีละเส้นซอยเส้นนะซอยเส้นเห็นไหมก็จะเป็นคิ้วเขาเนาะนี่ขีดจากตรงนี้ก็ได้เนี่ยจากตรงนี้ตรงฐานบนเนี่ยนะครับซอยเส้นมาซอยเลยเว้นระยะห่างนิดนึงไม่ยากนะนี่ขีดไปเลยเป็นตรงๆนะครับให้น้ำหนักเส้นนะครับให้น้ำหนักเส้นนี่เราจะเห็นเป็นคิ้วนะครับเป็นลักษณะคิ้วเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับพี่จึงก็บอกได้เลยว่าเราก็วาดกันนะเรื่อยๆแล้วนี้ก็ดูตรงนี้ลงมาเราก็จะทำคิ้วเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นรอยเนาะตรงใบหน้านะครับตรงใบหน้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วเนาะนะครับให้ดูลักษณะนะครับก็ซอยเส้นไปนะครับน้องจะขีดอย่างนี้ก็ได้คิ้วข้างนี้ก็ไม่ค่อยชัดเนาะนี่ขีดซอยเส้นไปแต่ก็ให้มีความแหลมเนาะตรงนี้ก็จะมีมุมนะครับมีมุมลักษณะตรงนี้นะครับปลายอยู่ตรงนี้นะอย่าให้เลยเนาะ
็จะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอันนี้เพิ่มน้ำหนักเส้นตรงนี้หน่อยตรงผ้านะครับนี่ให้เป็นเหลี่ยมๆตรงนี้นิดนึงหักมุมนะนะครับจมูกก็ย้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อเนาะไปต่อวาดกันต่อนะครับเราก็ต้องดูความเรียบร้อยนิดหนึ่งคราวนี้จะเป็นลักษณะสำคัญแล้วตรงนี้ตรงลูกตาเนาะให้น้องๆดูเว้นนะครับตรงช่วงนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนไปลูกตาเนาะให้ดูตรงนี้ก่อนเป็นตาสองชั้นนะครับเห็นไหมขีดเป็นเส้นหนึ่งก่อนเป็นโค้งเนาะแล้วขีดอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นตาลักษณะสองชั้นเนาะนี่น้องๆจะได้เห็นแล้วตรงปลายมันก็จะประจบกันเนาะข้างนี้ก็เหมือนกันทำไปเลยก็ได้นี่ขีดนะครับขีดอย่างนี้นะแล้วขีดอย่างนี้นี่นะครับก็ทำไปตอนนี้เราล่องรอยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ที่หลังเนาะไปจุดย้ำเส้นดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็โอเคนะคราวนี้ลูกตาเนี่ยสำคัญนะครับพี่ทุนบอกได้เลยสำคัญมากนะครับเราจะวาดตาไหนก่อนเนาะแต่เวลาจะวาดตาไหนเนี่ยขอให้น้องๆดูว่าเราจะต้องวาดตรงส่วนไหนนะครับขีดตรงนี้ระยะนะระยะห่างดูให้ดีแล้วขีดนี่ขึ้นมานะครับนี่ใช้เส้นนี้ดูเส้นนี้นะครับดูเส้นนี้เป็นหลักนะครับในการวาดตาเขาก็จะมีรายละเอียดหน่อยเนาะนี่พอขีดมาอย่างนี้เสร็จนะครับให้น้องๆดูตรงนี้ก็จะเป็นแหลมๆนะครับเห็นไหมใส่แหลมๆไปตาเขาก็จะวาดยากนิดนึงเนาะนี่ก็ไม่ยากนะครับจริงๆแล้วพี่ชุนว่ามันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราค่อยๆทำนะครับนี่ก็เป็นขนตาเนาะใส่ไปเลยเนาะไปดีละขั้นตอนกับพี่จุนนี่แหละนะครับดูดิมันจะยากสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมนะครับก็ขีดมาส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตาด้านในเนาะนะครับแล้วเราใส่ส่วนโค้งตรงนี้ก่อนเป็นวงรีเนาะนี่ก็คือลูกตาเขานะครับก็จะมีตัวภาษาญี่ปุ่นนะครับนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยให้นะครับน้องๆมาดูตรงนี้อ่อนอย่าเพิ่งใส่นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนก็ขีดนะครับขีดมาตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะทำตาในส่วนของข้างในดวงตานะครับนะครับก็ขีดมาเห็นไหมขีดลงมาไม่งงเนาะเพราะว่าเส้นก็ค่อยๆลากทีละเส้นนะครับแล้วนี้ก็ขีดนะครับขีดลงมาเพื่อทำอันนี้ได้ขอบตาทั้งหมดแล้วเนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับขนนะครับนี่ก็ทำแหลมๆเนาะตรงปลายนี่นะครับใส่ ใส่แหลมๆเข้าไปเราก็จะมาเก็บรายละเอียดรอบดวงตาเนาะนี่นะครับค่อยๆใส่ไปนะครับใส่ไปแหลมๆเนาะใส่ไปรอบๆนี่ก็เหมือนกันเนาะแหลมนะครับเห็นไหมครับนี่โค้งนิดนึงใส่ไปนะครับให้มันโค้งๆเนาะเห็นไหมรอบดวงตาก็จะมีความโค้งดูจากเส้นนี้เนาะที่เราใส่ไปแล้วเนาะนะครับขีดขนานกันมาแล้วก็ขีดตรงนี้ติดมานะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราวาดขอบตาเนาะนะครับอันนี้ก็ให้น้ำหนักเนาะรอบดวงตานะครับเป็นการให้น้ำหนักตานะครับนี่แล้วก็ใส่ตัวอักษรแบบไม่รู้ว่าตัวอักษรอะไรมันเล็กมากเนาะน้องขีดอย่างนี้ก็ได้ครับติ๊กๆนะครับก็ไม่รู้ตัวอะไรก็มั่วๆกันไปนะครับพูดจริงนะครับเพราะว่ามันเล็กมากเนาะให้น้องๆใช้วิธีติ๊กเอานะครับติ๊กไปนะครับตรงนี้ยังไม่เสร็จเนาะนะครับนี่ก็ขีดนะครับติดตรงนี้เลยนะครับนี่ก็
แล้วพี่จึงก็จะย้ำเส้นโดยรอบนะนี่นะครับย้ำเส้นโดยรอบเส้นที่เราขีดไปนะครับย้ำไปนี่ก็เป็นนิ้วรอยเนาะเอ้ตัวนี้ก็จะเป็นแหลมๆเนาะปลายๆนะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่ตะข่ายนะครับไม่ใช่ตะข่ายเส้นตานะครับนี่ที่เราเส้นใส่ไปนะครับใส่เป็นทีละเส้นนะครับค่อยๆใส่ไปนี่นะครับขีดค่อยๆขีดนะครับขีดไปเรื่อยนะครับเห็นไหมนะครับแล้วเราก็จะให้น้ำหนักเส้นตรงรอบดวงตาข้างในนะครับข้างในเส้นด้านไหนด้านนอกนะครับให้น้ำหนักเส้นหน่อยจะได้เกิดความชัดเจนนะนี่เห็นไหมครับเมื่อได้ความชัดเจนนะมันก็จะง่ายเนาะนะครับคราวนี้เราก็ได้ดวงตาข้างหนึ่งแล้วก็นะครับเราก็มาทำอีกข้างหนึ่งเวลาวาดเนี่ยให้ดูนะครับดูจากตาด้านในน้องๆสังเกตดูนะครับอันนี้คือดวงตาด้านในเนาะนะครับด้านในแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอ้แหลมๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือขนตาเดี๋ยวพี่ชินขีดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่คือขนตานะครับซึ่งตัวการ์ตูนตัวนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะประหลาดนิดนึงเนาะนะครับนี่ก็คราวนี้นะครับมือน้องก็จะเห็นนะเราก็จะวาดในส่วนของลูกตาอีกข้างหนึ่งก็ขีดนะครับขีดโค้งนะครับนี่ขีดโค้งมาอย่างนี้นะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลายหางตาให้น้ำหนักเลยโค้งนิดนึงนะครับโค้งนิดนึงแล้วขีดนะครับเห็นไหมขีดตรงนี้นะครับให้เส้นเนี่ยมาติดกับตรงลายหน้าเลยนะอันนี้คือด้านในก่อนขีดทีละขั้นตอนตามพี่จุนนะครับไม่ต้องสับสนนะครับค่อยๆทีละขั้นตอนนะครับแล้วน้องๆขีดตรงนี้เป็นเบ้าตาก็จะมีโค้งขึ้นมานิดนึงนะครับน้องๆจะเห็นระยะนะครับจะอยู่ช่วงระยะเดียวกันเวลาวาดเนี่ยให้สังเกตด้วยเนาะว่าระยะมันดีตรงกันไหมแต่น้องๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องสังเกตอะไรมากเท่าพี่จุนนะครับเพราะพี่จุนเนี่ยต้องมองตลอดนะว่าระยะเส้นเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงช่วงไหนระยะสำคัญนี่ก็จะเป็นแหลมๆนะครับเป็นขนตาก็เหมือนอันนี้แหละนะครับก็ทำเป็นแหลมๆนะครับให้รู้เลยว่ามันแหลมๆมันก็จะเว้นระยะนะครับจะมีระยะห่างที่ต้องเว้นนะเห็นไหมเห็นไหมครับจะมีระยะห่างนะครับระยะห่างตรงนี้ก็เหมือนกันใต้ดวงตาใต้ตาข้างนี้ขีดแหลมๆนี่ก็เป็นขนตาเนาะหยักๆนะครับไม่ได้ยากนะครับขอให้ดูรูปทรงนะครับนี่แล้วก็ขีดยาวติดหางตาไปเลยนะครับนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยพี่จึงก็จะให้น้ำหนักทั้งสองข้างเมื่อกี้ก็ไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้ชัดเจนนะเดี๋ยวน้องๆจะมองสับสนนะครับจริงๆเราต้องให้น้ำหนักตรงขอบตาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มองไม่สับสนกับขนตานะครับนะครับพอได้เสร็จปุ๊บให้น้องๆขีดวงรีเนาะนะครับเหมือนข้างนี้นะครับก็จะมีตัวอักษรอยู่ในตาเห็นไหมขีดเป็นวงคล้ายๆวงกลมออกจากกลมๆนิดนึงเนาะนะครับนี่แล้วก็ใส่ตัวอักษรไปตัวอักษรนี่ก็พี่จุนไม่รู้เนาะเพราะไม่ให้รู้ครึ่งญี่ปุ่นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรก็ใส่มั่วๆไปนะครับนี่ก็เหมือนติ๊กๆก็ไม่ถึงขั้นมั่วนะครับเห็นยังไงเราก็วาดไปอย่างนั้นนะครับแต่เราอาจจะไม่เข้าใจเนาะนะครับน้องๆคนไหนเข้าใจก็นะครับคอมเมนต์มาบอกบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นตะข่ายในดวงตานะครับนี่นะครับเห็นไหมค่อยๆขีดนะครับนี่
ขีดนะครับรอบดวงตาพิจุนย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับขีดตรงนี้นะขีดไปคนไหนที่ชอบรูปนี้นะครับต้องใช้ความมุมานะหน่อยนะครับเสร็จนะครับแม่นะครับถ้าขนาดวาดเต็มหน้าเนาะนะครับอันนี้ก็ปรับเส้นเนาะให้โค้งขนาดพิจุนวาดเต็มหน้าเนาะยังค่อนข้างวาดยากเลยนะเพราะว่ารายละเอียดนะครับถ้าวาดทั้งตัวนี่พี่จุนรับรองได้เนาะว่านะครับว่าจะน้องๆจะมองไม่เห็นแน่เลยถ้าเอามาสอนวาดทั้งตัวเนี่ยนะครับก็นะครับสงสารน้องๆที่ดูในโทรศัพท์นะอาจจะมองไม่เห็นอันนี้ก็ขีดนะครับลายหน้านะครับการขีดลายหน้านะครับพี่จุนก็ขอบอกก่อนเลยว่าขีดอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับน้องๆขีดเป็นเพชรอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาถมดำทีหลังนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้พาดผ่านมาตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องผิดพลาดเนาะนะครับนี่หรือว่าจะถมก็ได้พี่จุนขออนุญาตใช้ปากกาดีกว่านะครับปากกานี้มันคุมเส้นได้ง่ายเนาะนี่แล้วก็เว้นเพราะว่ามันจะคุมเส้นได้แล้วเวลาเราถมเนี่ยมันจะไม่เป็นโดนนะครับตรงนี้ก็ขีดเป็นริ้วรอยเนาะนะครับตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ไปโดนในส่วนนะครับของโค้งลูกตาโดนอะไรแล้วก็ขีดนะครับโค้งนะครับเห็นไหมค่อยๆขีดแล้วน้องขีดอย่างนี้ก็ได้แล้วมาถมดำกันทีหลังนะครับเห็นไหมนะครับพอได้เส้นหนึ่งก็พี่จุนก็ถมเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับอย่าให้ไปโดนขอบตานะอย่าให้ไปโดนขนคิ้วนะครับพยายามใส่ใจนิดนึงนะเห็นไหมทีละขั้นนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จเราก็มาทำเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองเขาก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เนาะตีโค้งมานะครับตรงช่วงนี้นะครับนี่พี่จึงกระถมเลยดีกว่านะครับดำเลยดีกว่าเราจะเห็นเป็นทั้งหมดกี่เส้นทั้งหมด3เส้นใช่ไหมนี่ครับก็พาดผ่านมานะครับพาดผ่านมาตรงนี้เป็นโค้งนะครับนี่ก็ให้ดูระยะเว้นด้วยเนาะนี่นะครับพี่จึงก็ถมใช้ปากกาดีกว่านะครับเสียวนะครับกลัวไปทับเส้นนะครับเพราะปากกาเคมีเนี่ยหัวมันจะใหญ่นะครับน้องๆครับบอกได้เลยว่าต้องใช้ความชำนาญนิดนึงเนาะและอย่างหนึ่งอยู่ที่ว่าเราวาดภาพเล็กหรือใหญ่นะครับถ้าวาดภาพใหญ่มากๆเนี่ยก็ถ้าใช้ในการถมดำเนาะก็จะง่ายนะอันนี้ก็เป็นเส้นสุดท้ายเนาะนี่ก็ขีดนะครับแล้วก็ถมดำไม่ยากนะครับตรงนี้ขอให้เรารู้ไว้มันจะมีโค้งหน้าเขาจะมี3อันนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะให้ไปโดนคิ้วเนาะนะครับน้องๆก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็แต่งภาพนะแต่งเส้นให้มันดูเรียบๆนะอย่าให้มันนะครับเหลื่อยเถิดนะครับนี่แล้วคราวนี้ก็จะมาอันนี้นะครับอันนี้ก็ง่ายเนาะเพราะว่านะครับก็ดูนะครับเส้นที่จะพาดผ่านนะครับให้ดูตามแนวโค้งวิธีโค้งนะครับพี่ถึงก็จะใช้ปากกาดำหัวใหญ่ไปก่อนนะครับนะครับพอถึงช่วงที่เรานะครับจะต้องรายละเอียดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไปโดนนิดนึงเนาะถึงบอกว่าพยายามนะครับอย่าใช้ปากกาใหญ่นะครับเพราะมันอาจจะทำให้หัวใหญ่ๆเนี่ยปากกาพวกนี้มันจะทำให้เรานะครับพลาดได้นะครับมาตายน้ำตื้นหรือวาดซะอย่างดีเลยนะครับแต่พอเวลามาลงปากกาดันนะครับนี่คือการวาดด้วยปากกานะครับน้องๆครับก็จะได้รู้สึกความรู้สึกแบบนะครับเสียวไส้นิดหนึ่งนะครับกลัวผิดก็ขีดนะครับให้เส้นพอดีกันนะนะครับก็จะมานะครับเส้นก็จะต่อกันตรงนี้ก็เว้นนะครับเพื่อจะได้เห็นเส้นตรงคิ้วหน่อยนะครับเว้นแล้วก็วาดนะครับนี่คราวนี้ก็มาดูนะครับว่าหน้าเขาก็จะผ่านไปถึงตรงไหนนะครับดูเส้นตรงนี้
เห็นไหมครับจะขีดเส้นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเวลาจะทำก็ให้ทำทีละเส้นทีละร่องรอยพอได้เสร็จปุ๊บเอาละเราก็จะใส่นะครับใส่ถมดำนะเห็นไหมอันนี้ก็จะง่ายเนาะน้องๆใช้ดินสอนะครับดินสอหรือปากกาก็ได้เนาะนี่นะครับหลังจากนี้ก็ทำตรงนี้ต่อนะครับเป็นเส้นโค้งเนาะให้สังเกตดูเห็นไหมครับก็จะเป็นเดี๋ยวพี่จุนไปเร็วนิดนึงเนาะนี่นะครับก็จะเป็นเส้นโค้งนะครับตรงใบหน้าเขานะครับก็พาดผ่านมาตรงนี้นะครับจนถึงหูนี่นะครับตรงนี้พี่จุนว่าไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันต้องระวังเส้นมันจะทับเส้นนะครับ มันไม่ยากนะแต่ต้องระวังเส้นมันจะไปทับโดนเส้นหลักเส้นตรงลูกตาเนาะนะครับนี่พี่ถึงก็จะวาดนะครับแล้วก็ปรับเส้นให้มีความเรียบนะครับนะครับแล้วก็พอส่วนนี้เสร็จนะครับพอส่วนนี้ได้แล้วก็มาทำตรงโค้งนี่ครับนะครับเห็นไหมพอทำโค้งเสร็จก็ให้เส้นเลยนะครับติดเส้นไปนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จก็ขีดนะครับขีดตรงนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้นสุดท้ายเนาะนะครับนี่แล้วก็ตกแต่งครับตกแต่งเส้นให้มันดูเรียบๆนะให้ดูมีขนาดที่เรานะครับต้องการนะเสร็จแล้วครับนี่ก็คืออาคาสะเนาะพี่จุนก็ไม่รู้จักหรอกยังไม่ได้ดูเลยตัวถึงตัวนี้เลยเนาะดูไปไม่กี่ตอนเองนะครับก็ดูแล้วก็โอเคนะครับสนุกดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวลาเนาะพี่จุนไม่ค่อยมีเวลาครับส่วนมาก ไปทำก็นะครับวาดการ์ตูนนะครับทำงานนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องๆครับคราวนี้ตัวไหนที่เราให้น้ำหนักนะครับพี่ถึงก็จะให้น้ำหนักสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เนาะพี่ถึงก็จะแปะคลิปนะครับคลิปที่อันนี้ก็ทำโค้งๆหน่อยเนาะตามรูปทรงของจมูกนะครับแปะไอ้เพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับข้างในนี้นะครับมีขยายหน่อยเดี๋ยวเอานี่นะนะครับแปะเพลย์ลิสต์ไว้ในท้ายคลิปนะน้องๆคนไหนนะครับสนใจก็เข้าไปเพลย์ลิสต์ของดาบพิฆาตอสูรนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ชุนก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ